นี้เป็นเหตุการณ์การฆ่าตัวตายที่เบื้องต้นก็สันนิษฐานไว้เป็นแบบนั้นเป็นคล้ายๆเหมือนกับว่าเธอเป็นมีอาชีพเป็นนางแบบนะคะแล้วก็เป็นเหมือนเน็ตไอดอลด้วยมีคนติดตามเยอะเหมือนกันนะคะที่สำคัญก็เห็นบอกว่ามีเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอล่าสุดด้วยที่จะเปิดตัวเมื่อวานนี้แล้วปรากฏว่าวันที่เสียชีวิตก็เป็นวันเดียวกับวันที่มิวสิกวิดีโอนี้จะถูกปล่อยออกมาโอ้โหน่าเศร้าละค่ะเรื่องนี้แล้วก็แฟนหนุ่มมาเนี่ยก็ร้องห่มร้องไห้ตลอดเวลาเลยนะคะครับทางด้านของแฟนหนุ่มแล้วก็กลุ่มเพื่อนเนี่ยละค่ะคุณผู้ชมคะก็เดินทางมาแล้วก็อยู่ในอาการโศกเศร้ากันมาดูศพของนางสาวหยาดรุ้งทองเนียมหรือที่เขาใช้ชื่อเล่นว่าน้องน้ำหวานอายุ25ปีแค่นั้นเองนะคะครับน้องเขาเป็นนางแบบแล้วก็เป็นนางเอกมิวสิกวิดีโออย่างที่บอกไปว่าจะมีการปล่อยออกมามิวสิกเนี้ยในวันที่30วันที่น้องเสียชีวิตพอดีเลยเมื่อวานเลยนะใช่ค่ะคือในที่เกิดเหตุเจ้าที่รับแจ้งเหตุเสร็จก็ไปนะคะไปถึงก็ไปพบว่าเป็นแมนชั่นหรูค่ะประมาณ7ชั้นแถวย่านบางนาน้องตกลงมาจากตึกแล้วเสียชีวิตนะคะช่วงกลางดึกค่ะทีนี้คนใกล้ชิดเนี่ยก็มีการเปิดเผยแบบนี้ว่าคือแฟนหนุ่มเนี่ยนะคะคบหากับผู้ตายก็คือน้องน้ำหวานเนี่ยมาได้ประมาณ 3-4 เดือนก็ไม่ได้เคยเล่าอะไรให้ฟังนะคะว่ามีปากเสียงกันหรือไม่แต่ช่วงค่ำเนี่ยนะคะก่อนเกิดเหตุตัวแฟนหนุ่มของน้องน้ำหวานออกไปสังสรรค์กับเพื่อนจนเช้าตัวแฟนหนุ่มมาทราบข่าวอีกทีเนี่ยนะคะก็คือต้องมีคนไปแจ้งว่าเกิดเหตุขึ้นนะคะว่าตัวแฟนสาวของตัวเองเนี่ยพัดตกตึกลงมาก็เลยเดินทางไปรับศพที่แผนกนิติเวชแต่ว่าดำเนินการไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่ใช่ญาติที่แท้จริงก็ต้องรอให้คุณพ่อคุณแม่เดินทางมารับศพตัวแฟนหนุ่มเนี่ยอยู่ในการโศกเศร้าร้องไห้ตลอดเวลาครับที่สำคัญตอนที่พลัดตกตึกลงมารู้สึกว่าจะมีเป็นข้อความเป็นกระดาษเนี่ยผูกไว้กับข้อเท้าด้วยนะคะของน้องน้ำหวานด้วยว่าให้ติดต่อครอบครัวบอกชื่อนามสกุลของตัวเองไว้ในจดหมายหรือกระดาษแผ่นนี้แล้วก็ให้ติดต่อแฟนหนุ่มด้วยมีระบุด้วยนะบอกว่าให้โทรจนกว่าจะรับสายครับนี่แหละค่ะเป็นเรื่องเศร้านะคะเบื้องต้นตอนนี้ก็มีการประสานไปยังคุณพ่อแล้วก็ครอบครัวของผู้ตายที่อยู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วเดี๋ยวจะเดินทางมากรุงเทพในเช้าวันนี้เนี่ยแหละค่ะนำเอกสารไปยื่นที่สถานีตำรวจนครบาลบางนาก่อนจะมีการรับศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตย่านรามอินทรานะคะครับก็โลกออนไลน์ก็มีการแชร์โพสต์ข้อความของตัวผู้ตายหญิงสาวน้องน้ำหวานที่โพสต์ไว้ตั้งแต่ต้นปีแต่ละข้อความเนี่ยมันบ่งบอกถึงเรื่องของปัญหาโรคซึมเศร้าค่ะคุณผู้ชมคะครับเกือบทุกโพสต์เลยทีเดียวนะคะบางโพสต์แต่ละโพสต์ก็จะมีการแฮชแท็กข้อความไว้ว่าโรคซึมเศร้าแล้วก็ยังมีบางโพสต์ที่บอกว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วด้วยและนี่คือโพสต์ล่าสุดก่อนจะตัดสินใจจบชีวิตตัวเองครับยกเลิกใช้เฟซนี้นะคะเจ้าของเฟซไม่อยู่แล้วนี่แหละค่ะคือมันมีข้อความที่พยายามจะสื่อว่าเขาจะไม่อยู่แล้วนะคุณผู้ชมหลายข้อความเลยนะคะนะฮะข้อความแต่ละข้อความคือมันสื่อทุกอย่างจริงๆนี่คือตัวของคุณน้ำหวานผู้เสียชีวิตนะฮะใช่ค่ะเธอเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ด้วยแล้วก็มีคนติดตามเยอะเหมือนที่ขวัญเรียนอ่ะว่าคนในโซเชียลมีเดียเนี่ยก็รู้จักเธอแหละค่ะนะฮะนะคะก็มีผลงานหลายอย่างนะก็เป็นนางแบบถ่ายแบบด้วยอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมคะนี่ก็คือข้อความที่เห็นกันหน้า Facebook แล้วก็อย่างนี้แหละค่ะคือเพื่อนของผู้ตายเนี่ยเขามีการเปิดเผยแชทข้อความไลน์เนี่ยฮะเห็นไหมฮะเป็นแชทที่พูดคุยกับเพื่อนแล้วบอกว่าจะขอลาจากโลกนี้ไปแล้วแล้วก็มีการบอกด้วยว่าคือจะมีการจะขอโทษเพื่อนเหมือนกับว่าที่อยู่เป็นกำลังใจให้ไม่ได้แล้วนะครับฉันจะไปจากโลกนี้แล้วนะแบบนี้แหละค่ะแล้วก็มีการโทรพูดคุยด้วยกับเพื่อนเหมือนกับว่าตัวเพื่อนสาวคนนี้เองก็มีปัญหาเหมือนกันครับแล้วก็เป็นลักษณะของการพูดคุยปรึกษาปัญหานะคะระหว่างคุณน้ำหวานกับตัวเพื่อนสนิทด้วยกันเนี่ยข้อความนี้ชัดมากนะ When I kill myself again ชัดมากนะฮะที่จริงคนที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยต้องโอ้โหแต่คือพูดไปคือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วนะฮะแต่ต้องถอดบทเรียนจากเหตุการณ์เหล่านี้ออกมาด้วยนะฮะว่าคนใกล้ชิดควรจะเอาใจใส่เขามากกว่านี้นะฮะ